รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอยู่กับกาลาแม่พัชรศรีแม่เธอตั้งชื่อมาดีจะตั้งว่าลาแม่แบบฝรั่งเศสเหมือนรถสิบล้อเข้ามาบดมดลูกเราทำงานไม่ได้อ่ะปวดไหมอันนั้นปวดไหมปวดปวดมากกว่านั้นอีกหลายสิบเท่าตัวลอยอยู่งี้ตลอดเวลานั่งรถอะค่ะมันต้องหาสมดุลในชีวิตเพราะฉะนั้นตอนนี้จากหมอฟันก็กลายเป็นครูโยคะสวยเก่งเผ็ดแซ่บกาลาแม่พัชรศรีเป็นที่อยู่ในตมนะครับฉันเหมือนตมที่มีอยู่ในขยะมากกว่าเดี๋ยวนะเหรอเธอทำบีทบ็อกซ์อะไรอย่างนี้ได้ด้วยเหรออ้าวก็รู้จักกันมาตั้งนานพี่ไม่เคยเห็นความสามารถที่แท้จริงเลยเหรอครับก็แกเห็นพบกับดีเจขวัญใจไวทองอะไรพิธีกรขวัญใจไวทองอะไรเงี้ยแกก็ชอบพูดอย่างเงี้ยตกลงว่าแกทำได้อย่างเงี้ยเหรอทำได้แล้วก็ทำได้ดีมากด้วยนอกจากจะหล่อหน้าตาดีแล้วยังมีความสามารถด้วยเลยไม่น่าชมมันเลยเหลืองเลยเดี๋ยวไอ้เมื่อกี้ที่ทำคือบีทบ็อกซ์ครับหน้าอย่างฉันทำได้ไหมแบบคือแบบบางทีฉันต้องพูดไปใช่ป่ะฉันจะได้แบบทำมาหากินดังเดิมได้ไงสวัสดีค่ะผู้ชมขอบคุณเอากระทะอะไรอ่ะพี่แม่ครับขนาดหน้าตาเร็วๆขนาดนี้ยังทำได้เลยครับนับภาษาอะไรพี่แม่ก็ต้องทำได้ก่อนอื่นครับต้องไมโครโฟนโอ้ยไม่เอาเลยบ้าใครใช้ไมค์แกคุยมาขนาดนี้รับรองปลอดภัยฉันไม่เชื่อหรอกเดี๋ยวแอลกอฮอล์มาพี่แล้วเดี๋ยวนี้ไมค์ใครใช้ต่อฉันก็ถือว่าโชคดีอ่ะเดี๋ยวใช่เนี่ยเล่นไม่เช็ดสิ่งสกปรกทั้งหลายอ่ะคุณผู้ชมคะเล่นมุกเนี้ยถามน้องไหมงั้นไม่ถามดิถามก็ไม่ให้ทำหรอกอันนี้อ่ะมีไมค์ละไงบีทบ็อกซ์ครับเสียงแรกที่ต้องทำครับพี่คือเสียงกระเดื่องกระเดื่องใช่กระเดื่องเนี่ยเราพูดคำว่าผู้ผู้ทีนี้ไอ้เวลาพูดคำว่าผู้ใส่ไมค์แล้วมันจะเป็นกระเดื่องทันทีเหรอเฮ้ยได้ไหมได้เยี่ยมต่อไปมีกระเดื่องปุ๊บเดี๋ยวมันไม่เข้าจังหวะมันต้องมีเสียงกองแต๊กทำเสียงเหมือนเวลาเรียกหมาครับเงี้ยอันนี้ครับท่านผู้ชมครับเสียงกองแต๊กลองดูลองทำเปล่าๆก่อนคราวนี้เข้าจังหวะหายใจไม่ทันอ่ะ
เหนื่อยเหมือนกันนะมันเหนื่อยอะไม่เป็นไรพี่อดทนเอาไม่ได้มีทางแก้เลยเหรอไม่อดทนอะขอจังหวะกองจังหวะกองมากันละแม่ come on yeah alright okay คุณอยู่กับกาละแม่พัชรศรีแม่เธอตั้งชื่อมาดีจะตั้งว่าลาแม่แบบฝรั่งเศสพยายามที่จะอัปเกรดแต่ผิวเธอคล้ำขาหนีบเธอดำเป็นกะละแม่นี่ไงแต่งเพลงให้มันดีสิมันจะเข้าขาหนีบเดี๋ยวมันก็ไปต่อมลูกหมากเลยเนี่ยฮิปฮอปแบบแรปสดแรปสดเฮ้ยเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายคุณผู้ชมแล้วเธอทำได้แวนทำได้นี่เพิ่งรู้ว่ามันเก่งขนาดนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวเราทำอย่างนี้ได้ที่มันมาเอาออกตรงคอเอางี้ครับมาดูถุยมาดูตัวอย่างที่ถูกต้องดิอ่ะจริงๆมันแค่เอาจ่อคอตรงนี้เองพี่พอจ่อคอตรงหนังผนังลำคอตรงนี้มันบางใช่ไหมพอเราจ่อปุ๊บเนี่ยเสียงมันก็จะออกง่ายๆฮัลโหลฮัลโหลเหรอได้ยินไหมได้ยินไหมโอเคเนาะเออโอเคคราวนี้ลองเป็นจังหวะดูนะทำตามช้าๆนะทำตามช้าเอออ๋อมันจะแบบมันจะสั่นมีการสั่นสะเทือนใช่ครับอ๋อมันจะเป็นอย่างนั้นฮะอ๋อมีหน้าก็ถึงชอบไซส์ซอกคอกันนี่เองไม่เห็นเกี่ยวกับปีนป้องเลยอันนี้ก็โยงไปเรื่องนี้ตลอดเลยเฮ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยมันเก่งขนาดนี้ขอเสียงปรบมือดีเจแวนวันหลังมาทำตัวมันเป็นประโยชน์เลยเว้ยเฮ้ยบีดบ็อกได้ก็ไม่บอกอ่ะต่อไปค่ะมีปัญหาปรึกษากะละแมอย่าไปปรึกษามันค่ะ